เพจร้านมาลัยผ้าดอกไม้ประดิษฐ์กลับมาอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะกลีบที่เราจะพับนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ด้านหน้าเห็นไหมเอ่ยส่วนอันนี้ก็คือด้านหลังอันนี้คือด้านข้างนะคะนี่วิธีทำนะคะเราจะใช้ผ้าโพลีออยล์นะคะที่ความยาวเราจะตัดผ้าโพลีออยล์นะคะที่ความยาวประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ความยาว5นิ้วแล้วก็ความกว้าง1นิ้วครึ่งค่ะใครจะทำใหญ่ทำเล็กกว่านี้ก็แล้วแต่ชิ้นงานนะคะก็อันนี้คือมาตรฐานโดยประมาณนะคะวิธีทำค่ะแล้วก็จะหยิบตัวนี้ขึ้นมานะคะ1ชิ้นแล้วก็พับกึ่งกลางค่ะเพื่อหาจุดกึ่งกลางนะคะใช้มือกรีดที่เป็นรอยเราจะหงายด้านที่ด้านขึ้นมานะคะแล้วก็โชว์ด้านที่คล้ายๆใบตองเนี่ยนะคะสะท้อนแสงกว่าเอาไว้ด้านหลังนะคะก็พอหักจุดกึ่งกลางได้แล้วนะคะเราก็จะพับซ้ายหรือขวาหรือซ้ายก่อนก็ได้นะคะพับให้มันอยู่กึ่งกลางแบบนี้ค่ะใช้มือกรีดขวาซ้ายให้จดกันค่ะมาเจอกันตรงกลางพอดีนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ทับครึ่งทบครึ่งมันเข้ามาแบบนี้ค่ะนี่ขั้นตอนนี้คล้ายๆกับกลีบนะดูชื่อก่อนอุ้ยคล้ายๆกับกลีบฟันปลานะคะกลีบฟันปลาก็ขั้นตอนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่แต่ว่าเราจะทำดอกกลีบกุหลาบต่อนะคะพอเสร็จขั้นตอนนี้เราก็จะพับย้อนกลับมานะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะมี2ด้านเราก็จะพับย้อนกลับมาแบบนี้ค่ะถ้ามันมีลักษณะเฉียงๆออกมาแบบนี้นะคะด้านตรงข้ามพลิกมาทำเหมือนกันค่ะทำให้มันเฉียงๆเหมือนกันนะคะตรงเนี้ยให้มันเท่ากันนี่ตรงนี้ให้มันตรงกันนะคะตรงนี้ทางด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะเห็นไหมคะแค่นี้ค่ะกลีบกุหลาบเสร็จเรียบร้อยง่ายไม่เอ่ยก็ด้านหน้าก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะใช้แม็กเย็บสเต็ปเดิมค่ะเย็บเข้าไปเลยง่ายมากนะคะกลีบกุหลาบนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนะคะก็หยิบผ้าโพลีออยล์ขึ้นมานะคะที่ความยาว5นิ้วกว้างนิ้วครึ่งนะคะ 1.5 นิ้วเข้ามาพับหาจุดกึ่งกลางเสร็จแล้วพับขวาเข้ามาซ้ายเข้ามาตรงรอยที่เราพับไว้นะคะกึ่งกลางเนี่ยนะคะพอพับแบบนี้ได้เสร็จแล้วพับครึ่งอีกทีหนึ่งทบครึ่งไปทางด้านซ้ายมืออีกทีหนึ่งค่ะแบบนี้แล้วก็ตอนต่อไปพลิกมันกลับมาโดยทำให้มันโค้งๆเฉียงๆมาแบบนี้นะคะพลิกมาจากซ้ายมาด้านขวาพลิกชิ้นงานมาด้านขวาเอาอีกกลีบนี้นะคะพลิกกลับไปทางด้านซ้ายให้ตรงนี้มันตรงกันนะคะทั้งสองด้านนี่นะคะถึงจะสวยงามค่ะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเสร็จแล้วแม็กเย็บค่ะอีกรอบนึงนะคะเพื่อความสบายใจนะคะก็รอบที่3นะคะเราจะหยิบผ้าโพลีออยล์นะคะที่ความยาว5นิ้วกว้าง
1.5 นิ้วโชว์ด้านที่มันด้านขึ้นมาแล้วก็ด้านที่มันสะท้อนแสงเอาไว้ด้านล่างนะคะพับครึ่งเพื่อหาจุดกึ่งกลางไม่เห็นเดี๋ยวนะโอเคพอเราได้จุดกึ่งกลางเสร็จเรียบร้อยนะคะก็พับด้านขวามือเข้ามาตรงกลางใช้นิ้วกรีดพับซ้ายมือเข้ามาตรงกลางให้มันจดกันสนิทนะคะใช้นิ้วกรีดให้เป็นรอยแบบนี้เสร็จพับครึ่งอีกรอบหนึ่งได้แบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือพับกลีบตัวนี้นะคะให้เฉียงลักษณะแบบนี้พับจากซ้ายไปขวาแล้วก็พลิกด้านพับเหมือนกันพับจากขวาไปซ้ายโดยเราจะทำให้มันสวยงามได้ก็แต่เมื่อเราทำให้สองกลีบนี้ตรงกันนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้คือด้านหลังด้านข้างด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับกลีบกุหลาบของเรานี่นะคะก็ถ้าใครสนใจผ้าโพลีออยล์สำหรับการทำกลีบหรือว่าการทำพานนะคะสามารถที่จะสอบถามได้ที่เพจร้านมาลัยผ้าดอกไม้ประดิษฐ์นะคะก็คลิปนี้จุนสอนจบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ